สัมมาคาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทโธตัสสะมาคาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทโธนะโมตัสสะมาคาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทโธนะโมพุทธายะนะมะปะนะมะปะสัพเพกวาอีสาเทวะอาละวะกาทะโยวิสวาสัมปิยังตระปะทะตระทุกข์นี้มีเถระเกตระทุกข์นี้วัตถิราเกตติติวิสวาเกตติซึ่งจากภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะครับน้ำหนักมือของหลวงพ่อที่กดปลายมีดบนแผ่นหลังของคุณเอิร์ธนั้นจะเห็นเพียงแค่รอยแดงๆเหมือนถูกขวนซึ่งจากภาพที่เราดูนั้นก็เหมือนกับว่าผู้ทำพิธีได้กดปลายมีดลงไปเต็มแรงทีเดียวครับสัพเพยัคขาปลายติสัตกัสสะและในตอนนี้หลวงพ่อจำลองก็ได้ทำการท่องคาถาและประพรมน้ำมนต์ให้ทั่วแผ่นหลังก่อนที่จะนำมีดมากรีดลงบนผิวหนังที่แผ่นหลังอย่างรุนแรงซึ่งเป็นการทดสอบวิชาที่ให้ผู้ที่มาบูชาตระกุฎได้รับไปคนของมีดนั้นไม่น่าเป็นไปได้เลยนะครับว่ารอยมีดที่แผ่นหลังนั้นจะเป็นเพียงแค่รอยขีดแดงๆและมีเลือดออกเพียงซิบๆเท่านั้นผู้คนที่มาบูชาตะกุดเชื่อกันอย่างมากนะครับก็จะสามารถป้องกันเหตุและก็เพศภัยอันตรายต่างๆได้แต่หลังจากการที่บูชาตะกุดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้รับการกรีดมีดลงบนแผ่นหลังเพื่อแสดงให้เห็นถึงพุทธคุณและก็แสดงเห็นถึงความรักกับอัญชาตรีของตะกุดกันบอกให้ดูมีดนี่ลูกเกดโอเคโอเคเพื่อ